ที่พระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสและสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นประธานในพิธีถวายผ้าไตรและจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปสำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดขึ้นเพื่อพร้อมใจการเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระกุศลขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็วทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยดำเนินงานมา27ปีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยตามพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อยกระดับการทำงานของมูลนิธิมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศในด้านการบรรเทาทุกข์และการจัดการภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย Center of Excellence in Flood Relief and Management